องใจจำนองจำกันไปรักเรามีเธอมีฉันมั่นใจเราจะทำไรทำไรทำนี้วันไม่จนชีวิตใจรักผู้จะพายเราเดียวรักเธอคนเดียวมองชื่นชมลงเสียวเที่ยวคงไม่ลงสะใจไม่ไม่สะใจรักปากคำแสงทองไม่จำนองจำกันไปรักเรามีทางมีฉันมั่นใจสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชื่นชีวิตกับสุนทรภรณ์พบกับรายการของเราได้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์เวลา 18-19 นาฬิกาแต่ถ้าท่านพลาดไม่ได้ชมนะครับในวันอาทิตย์ก็ในสัปดาห์ถัดไปนะฮะในวันเสาร์ก็จะมาออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18-19 นาฬิกาเช่นเดียวกันสำหรับรายการของเรานะฮะก็จัดโดยชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีร่วมกับเฉลิมกรุงทีวีซึ่งจะนำเพลงต่างๆนะครับจากคอนเสิร์ตนะฮะหลายๆคอนเสิร์ตเลยมาเปิดให้ท่านได้รับชมและรับฟังกันเรียกว่าอย่างจุใจเลยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับจะมีผมเอกพีรยุทธ์อุปถัมภ์แล้วก็คุณเล็กพัชรินีอยุธยานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงของตอนเทศกาลบุญกฐินนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะฮะคุณเล็กของทุกๆปีก็จะมีการไปทอดกฐินใช่ครับก็คนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะมารวบรวมกันนะครับรวมตัวกันที่จะตั้งเป็นองค์กฐินเพื่อที่จะไปทอดตามวัดต่างๆนะครับก็สำหรับคนไทยนั้นนะคะพุทธศาสนาถือว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานซึ่งเราได้ซึมซับพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งในวันนี้รายการชื่นชีวิตกับสุนทราภรณ์เราก็ได้คัดสรรบทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาหลักธรรมและปรัชญาชีวิตมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะก็ถ้าท่านได้ฟังความหมายกันดีๆทุกเพลงเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับเป็นการเตือนสติสำหรับบุคคลทั่วไปเลยทีเดียวนะครับหลายๆบทเพลงที่นำมาในวันนี้นะครับบางท่านอาจจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในช่วงของเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะวันพระหรือว่าวันกฐินเนี่ยวันที่ทอดกฐินนี่ก็จะนำมาเปิดกันเป็นประจำนะครับอย่างเช่นเพลงแรกที่เราจะนำมาเปิดให้ท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงพุทธศาสตร์คู่ไทยนะครับเพลงนี้ก็แต่งทำนองโดยคุณครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยหลวงสารานุปพันธ์นะครับอีกเพลงนึงเพลงอะไรครับคุณเล็กอีกเพลงนะคะคือเพลงเวียนตามกรรมคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลและทำนองโดยคุณครูเอื้อสุนทรสนานช่วงนี้ขอเชิญรับชมทั้งสองเพลงได้แล้วค่ะไทยเป็นชาติ
ดจริตกายวาจาใจไตรทวารศีลสมาธิปัญญาเป็นพาหะเดินตามมาแรงกล้ามหาศาลรักคนใครเป็นคนคน
และครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกการทอดกฐินเนี่ยว่าเป็นกฐินสามัคคีเพราะว่าเป็นการรวมกันของไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูงใช่ครับที่อยู่ณถิ่นนั้นหรือว่าบางทีท่านที่เดินทางมาจากถิ่นนั้นแล้วมาอยู่ในกรุงเทพหรือที่ต่างๆเนี่ยพอถึงในเทศกาลทอดกฐินเนี่ยหรือว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะมารวมกันนะครับร่วมมือกันใช่ครับก็จะบางทีก็จัดสังฆกรรมนะครับหรือว่าอาจจะมีการนำของสิ่งของเนี่ยไปถวายแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการทำบำรุงวัดด้วยนะครับในส่วนของปัจจัยหรือว่าเงินที่ได้เนี่ยก็จะอาจจะไปซ่อมแซมวัดนะครับอาจจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กฐินของเรานี่ก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือกฐินหลวงแล้วก็กฐินราษฎร์นะครับซึ่งกฐินนี้กินความหมายทั้งหมด4ประการด้วยกันนะฮะคุณเล็กชื่อกฐินนี่คือชื่อของกรอบไม้ก็คือสะดึงใช่ไหมฮะสะดึงที่เราเอามาขึงเนี่ยนะฮะคุณเล็กขึงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขึงผ้าคุณเล็กชอบเย็บผ้าใช่ไหมฮะชอบปักอะไรเงี้ยถ้าสมัยก่อนก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเขาก็จะเอาเนี่ยสะดึงมาขึงแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเย็บสบงจีวรอันนี้คือความหมายของกฐินนะครับแล้วก็ความหมายอีกอันก็คือชื่อของผ้าเพื่อทำจีวรอันนี้ก็คือในส่วนของเป็นส่วนประกอบของกฐินนะครับอีกอันนึงชื่อของบุญกิริยาคือการทำบุญในการถวายผ้ากฐินนะฮะและอันสุดท้ายนะครับเป็นชื่อของสังฆกรรมก็คือกิจกรรมที่สงฆ์มาทำร่วมกันนะครับเพื่อที่จะขอความเห็นชอบนะครับเพื่อในการที่จะรับมอบผ้ากฐินเนี่ยให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางการนิดนึงลึกซึ้งมากกันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นการทอดกฐินจริงๆแล้วเราทางสุนทรภพเราเองเนี่ยก็มีไปทอดกฐินทุกปีเลยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของโรงเรียนสุนทรภพการดนตรีนะครับสำหรับบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับในส่วนของพุทธศาสนานะครับก็มีหลายบทเพลงเลยทีเดียวนะครับเพลงโลกหมุนเวียนนะคะครับขึ้นตอนว่าอันความหมุนเวียนประเทศในโลกเราเนี่ยนะฮะเพลงนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเพลงที่คนนิยมร้องกันมากเลยนะครับแล้วมีผู้ใหญ่มีความหมายที่กินใจนะคะแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆใช่ครับก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ชอบร้องแล้วก็นำมาร้องกันบ่อยๆแล้วก็เพลงนี้นี่นะฮะโลกหมุนเวียนครูแก้วเนี่ยได้ยกตัวอย่างมาอธิบายได้อย่างเขาเรียกว่าครบถ้วนโดยให้ข้อคิดให้คติเตือนใจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเนี่ยได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกบทเพลงหนึ่งนะคะที่จะได้รับฟังกันในช่วงนี้ก็คือเพลงคนเหมือนกันซึ่งแต่งคำร้องโดยคุณครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยคุณครูเอื้อสุนทรสนานค่ะครับเพลงนี้นะฮะคนเหมือนกันนี้ต้นฉบับนี่จะเป็นสุนทรภพหรือว่าคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะครับปกติเนี่ยในต้นฉบับเนี่ยจะร้องแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือครูเอื้อเป็นคนร้องแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยทางวงดนตรีสุนทรภพเราก็ได้นำเพลงนี้เนี่ยมาบรรเลงคือปกติเพลงนี้จะเป็นเพลงจังหวะลุมบ้าซึ่งเพลงจังหวะลุมบ้าเนี่ยจะเป็นเพลงค่อนข้างจะคึกคักเร็วนิดนึงก็จะเอามาให้ขึ้นลูกใหม่ของเราเนี่ยได้ขับร้องกันอาจจะขับร้องกัน3คนนะครับหรือว่าหลายๆคนนะครับซึ่งในคอนเสิร์ตนี้เรานำมาจากคอนเสิร์ตครูแก้วอัจฉริยะศิลปินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีขึ้นลูกใหม่มาขับร้องกันทั้งหมดกี่คนด้วยกันนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะครับเพลงปลอบใจตัวเคยฟังได้ไหมเคยฟังไหมฮะปลอบใจตัวปล่อยค่ะโอ้ชีวิตเราช่างมืดมัวต้องปลอบใจตัวก็มีปรัชญาชีวิตอีกนะคะใช่ครับแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าคติสอนใจด้วยชั่ว7ทีดี7หนอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับก็ต้นฉบับก็เป็นครูเอื้อสุนทรสนานหรือว่าเราเรียกว่าสุนทรภพนะครับจะขับร้องโดยน้องโน้ตพรชัยเอกสิริพงศ์นะครับซึ่งนำมาจากคอนเสิร์ตกาละเวกเสียงใสเชิดชูบูรพศิลปินนะครับเพลงปลอบใจตัวเพลงคนเหมือนกันแล้วก็เพลงโลกหมุนเวียนก็ถือว่าเป็นเพลงที่บอกถึงสัจธรรมของคนเรานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่เสมอๆนะครับช่วงนี้ขอเชิญรับชมและรับฟัง3เพลงได้แล้วครับเราจังมือตัวต้องปลอบใจตัวแต่เช้าตลอดคืนฟ้าลมคงคืนต้องทนคมคืน
ความดีนานาอุตส่าห์ไปหาประเสริฐหนักหนายิ่งกว่าอะไร
็คนเขาก็คนมีและจนคนด้วยกันที่จริงโลกเรามันหมุนวนชั่วดีปะปนหลายพันเกิดมาพึ่งพาอาศัยกันชาติเดียวเท่านั้นพันลาชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดคราเราเกิดมาคนเหมือนกันเมื่อตายร่างกายเน่าเหม็นไปสิ้นคนชินใจสัมพันธ์เมื่อยังไม่ตายให้รักกันอยู่กันสุขสันต์จนตายอย่าทำย้ำในคนถือตนว่าตนเลิศลอยเมื่อคนนิยมประโคมถ้อยผู้ใหญ่ผู้น้อยลอยไกลให้ดูหนูนิทานครั้งการโบราณกล่าวไว้ช่วยพาสิงโตรอดตายได้ตัวอย่างที่ใครรู้ทั่วอย่าเห็นเงาโตกว่าตัวคนใช่วัวกลัวอะไรเมื่อดีกระพองพยองลมเมื่อจนยิ่งจมมิดไปไม่มีผู้ใดจะเห็นใจนี่แหละจำไว้คนเราอย่าทำย้ำในคนถือตนว่าตนเลิศลอยเมื่อคนนิยมประโคมถ้อยผู้ใหญ่ผู้น้อยลอยไกลให้ดูหนูนิทานครั้งการโบราณกล่าวไว้ช่วยพาสิงโตรอดตายได้ตัวอย่างที่ใครรู้ทั่วกว่าตัวคนใช่วัวกลัวอะไรเมื่อดีกระพองพยองลมเมื่อจนยิ่งจมมิดไปไม่มีผู้ใดจะเห็นใจนี่แหละจำไว้คนเราวันนี้เราให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอย่างจุใจเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็3เพลงนะฮะโลกหมุนเวียนคนเหมือนกันแล้วก็ปลอบใจตัวก็หวังว่าท่านผู้ชมได้ฟังทั้ง3เพลงแล้วถ้าคิดตามนะฮะดูความหมายดีๆก็จะเป็นเพลงที่มีประโยชน์โดยเฉพาะต่อเยาวชนของเรานะครับก็ปกตินี่เพลงแต่ละเพลงนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อสังคมนะครับเพราะว่าสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจนะครับของคนเนี่ยที่จะให้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือว่าเป็นโทษต่อสังคมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงที่ดีเนี่ยควรที่จะให้ความรื่นรมเนี่ยนอกจากให้ความรื่นรมแล้วก็ควรที่จะสอดแทรกนะครับในส่วนของคุณธรรมนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็จันโลงในส่วนของสังคมให้ดีด้วยเนี่ยอันนี้คือเพลงที่ดีนะครับคุณเล็กก็จะเห็นได้ว่านะครับเพลงสุนทรภรณ์เนี่ยได้กล่าวถึงคุณธรรมต่างๆไว้อย่างมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวโดยบางเพลงนะคะก็ประพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะบางเพลงก็ได้สอดแทรกไว้ต่างๆอย่างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีภาษิตที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลนะคะก็จะมีสอดแทรกอยู่เล็กๆน้อยๆเพื่อสอนใจให้กับคนเรานะคะครับก็เพลงนี้ก็ยังนำนิทานอีสปมาด้วยนะฮะนิทานอีสปเนี่ยก็มาจาก3เรื่องด้วยกันสำหรับเพลงคนเหมือนกันนะครับก็มีราชสีห์กับหนูเคยดูไหมฮะสมัยเด็กๆเคยเรียนนะคะแล้วก็เพลงหมากับเงานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเพลงอึ่งอ่างกับงัวสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เชื่อในเรื่องบุญและเรื่องกรรมเรามีเพลงรอยบุญรอยกรรมนะคะที่ดูเหมือนจะเป็นเพลงที่สื่อความหมายได้ดีที่สุด
ประพันธ์คำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะล่ะเพลงลอยกรรมลอยบุญลอยกรรมนี่ก็มีความหมายเหมือนกันนะคุณเล็กใช่ค่ะแต่ว่าเพลงนี้นี่พอเข้าให้มาต่อนี่รู้สึกทุกคนก็กลัวเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะยาวแล้วก็คำเนี่ยนะฮะเนื้อยาวใช่จำยากมากๆเลยโดยเฉพาะเพลงที่เป็น2ท่อนเนี่ยนะฮะท่อนแรกกับท่อน2นี่ดนตรีเหมือนกันใช่ไหมฮะพอร้องท่อนแรกไปแล้วพอท่อน2ก็ไปสลับเนื้อกันนะฮะสับสนก็มีหลายเพลงนะอย่างเพลงพรหมลิขิตก็เหมือนกันนะฮะมีท่อน1กับท่อน2พอร้องท่อน1ไปแล้วพอมาร้องท่อน2บางทีเอาเนื้อจากท่อน1ไปไว้ท่อน2เพราะว่าความหมายใกล้เคียงกันเพลงนี้เนี่ยทั้งเพลงเลยนะฮะถ้าน้องๆหรือเยาวชนนะครับที่ชอบฟังเพลงเนี่ยเอาเพลงสุนทรภพมาฟังสักนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นการสอนให้เรารู้จักอะไรจะได้ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บ้างนะคะใช่ครับเพลงลอยบุญลอยกรรมนี้นะครับก็ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลอันนี้เรานำมาจากคอนเสิร์ต43ปีโรงเรียนสุนทรภพการดนตรีนะฮะก็ขับร้องโดยน้องสันชาตรีชุ่มจิตนะครับต้นฉบับก็เป็นคุยในจุลบุษปะนะฮะแล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรครับกังหันต้องลมใช่ไหมฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ครูแก้วอัจฉริยะกุลเนี่ยเป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็แน่นอนคนที่ไปแต่งเป็นผู้แต่งทำนองก็คือคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะครับอันนี้ก็จะนำมาจากคอนเสิร์ตเสียงธรรมเสียงทิพย์นะครับจะขับร้องโดยน้องจิมมี่นะครับบัญชารักษาจันทร์นะครับน้องตะพิเชษนะครับจิรารัตนาสิริแล้วก็เพลงสุดท้ายนะครับชีวิตกับความรักนะครับอันนี้นำมาจากคอนเสิร์ตครูแก้วอัจฉริยะศิลปินเช่นเดียวกันนะครับก็ขับร้องโดยพรสุรีวิชเวชช่วงนี้รับฟังกันทั้งหมด3บทเพลงด้วยกันขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับคนเราคู่กันเกิดมาสัมพันธ์ด้วยใจจะเป็นชะไหนไม่แคล้วกันไปสักคนบางคนตรงกายมองมนบางคนสุดฟืนความจนรักมีทุกคนดนใจบางคนอยู่ไกลอยู่ทางที่ใดกันเล่ายังทำให้เขาได้พบรักเราหรือไทยบางคนสกุลเป็นไพรบางคนสักสูงหรือใครรักจึงสดใสเหมือนว่าบางคนจริงชังเดืองกันแท้ที่สุดก็แพ้รับผ่าบางคนมีเคยเห็นหน้ารักยังพาให้คู่กันมาแน่นอนบางคนเกิดมาร่างกายชราคมคืนทำไมจึงฝืนได้รักสดชื่นมาวอนรอยบุญรอยกรรมปางก่อนสร้างคู่ให้มาวอนช่วยดับร้อนหัวใจเมื่อคู่นั้นของใครจะได้แอบแนบไว้รักจะไม่ลืมเลือนผูกพันรวมใจรักกันเต็มที่นานไปก็มีเหตุร้ายราวีมาเยือนบางคนเลยพลอยลอยเลื่อนไม่ใช่คู่แท้แช่เชือนรักจึงไม่เหมือนดังใจบางคนผิดหวังอย่ามัวนึกชังฟังว่าแข่งวาสนาจะเสียเวลานานไปคงเป็นเวรกรรมทำให้และไม่ใช่คู่ดวงใจรักถึงสลายไววันกำกงกำเวียนเวียนวนหมุนประหนึ่งจะหนุนรักนั้นรักแท้แม้ใครขวางกันรักคงดันมาอยู่คู่กันสมอุราใครเป็นคู่ชมจะรวมพิรมกันได้
จะมุ่งจะหมายจะรักไม่คลายวิญญาจะครองกันไปชาติหน้าจะไม่เสื่อมคลายวาจามอบอุราแสนห่วงไม่ต้องเกรงรักหลวงจะชื่นจะช้ำในสวงห่วงไม่ชมเดียวได้
สูงต่ำมีจนรักคอยปะปนทวีความรักไม่เลือกพื้นที่ในป่าพงพีก็มีตามมารูปสำอางแลดีงามรูปชมโสมสามน่าเกลียดน่าหน้าความรักมีทั่วหน้าจะงามโสภาหรือชั่วชาน่ากลัวไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะชั่วจะดีจะมีหรือจะจนทุกคนล้วนจะต้องเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นก็คือทางชีวิตค่ะสำหรับบทเพลงที่ท่านจะได้รับฟังในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าทางชีวิตนะครับอย่างที่คุณเล็กได้เรียนให้ทราบว่าทุกคนก็มาสู่ในจุดหมายเดียวกันทางชีวิตสุดท้ายก็คือก็อยู่บนกองฟอนก็คือความตายนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้ทางชีวิตนี่จะแต่งคำร้องโดยครูสุรัตน์ภูกเวศนะครับแล้วก็ทำนองโดยเพิ่มคล้ายบรรเลงต้นฉบับคุณเล็กทราบไหมฮะว่าใครคุณมันธนาโมลกุลนะครับซึ่งคุณมันธนาโมลกุลก็เป็นนักร้องคนแรกของสุนทราภรณ์นะครับก็เป็นนักร้องคนแรกของสุนทราภรณ์ต้องย้ำว่าอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะขับร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงที่เขาเรียกว่าเศร้านะฮะแล้วก็เพลงที่ต้องใส่อารมณ์เนี่ยคือเสียงท่านเนี่ยเศร้าออกมาเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาใส่อารมณ์เพิ่มเติมมันคือไม่ต้องมาปรุงแต่งอันนี้ก็คือคุณสมบัติคือลักษณะพิเศษของคุณมันธนาโมลกุลนะครับแต่สำหรับในวันนี้นะครับท่านจะได้ชมการขับร้องโดยคุณอรดีวิชเวศนะครับซึ่งเป็นนักร้องดาวข้างฟ้าสุนทราภรณ์นะฮะเรานำมาจากคอนเสิร์ต66ปีเพลงดีสุนทราภรณ์นะครับอีกเพลงนึงนะครับคุณเล็กธาตุน้ำเงินตอนแรกฟังเพลงธาตุน้ำเงินเนี่ยเอ๊ะพอฟังดูชื่อนี่เหมือนกับน้ำเงินนี่คือสีน้ำเงินหรือเปล่านะครับตอนแรกเราไม่ทราบความหมายใช่ใช่แล้วก็คำว่าธาตุเนี่ยอย่างคู่ธาตุหรือว่าธาตุเนี่ย
สอเสือกับสอสาราเนี่ยไอ้สอสอสบฤาษีเนี่ยจริงๆแล้วความหมายเนี่ยมันแค่เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเท่านั้นนะครับเพลงธาตุน้ำเงินเนี่ยจริงๆแล้วเงินนี่หมายถึงเงินนะครับซึ่งเพลงนี้อย่างที่ทราบว่าครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเนี่ยท่านเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงได้ไพเราะเพราะพิ้งมากถือว่าเป็นกวีเอกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทำนองก็เช่นเดิมนะครับคุณครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้นะครับต้นฉบับครูวินัยจุลบุษปะแล้วก็นำมาขับร้องโดยครูสมคิดเกษมศรีเพลงนี้ปกติเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้หยิบมาร้องกันเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงลึกแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะร้องได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวเพราะว่าท่านเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยนะฮะอันนั้นคือส่วนหนึ่งก็อันนี้ก็จะนำมาจากคอนเสิร์ต41ปีโรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีช่วงนี้ช่วงหลังนี้นะฮะเราก็ฟัง2เพลงนะครับทางชีวิตกับธาตุน้ำเงินครับสำหรับในวันนี้นะคะเราทั้ง2คนขอกราบลาไปก่อนพบกับรายการชื่นชีวิตกับสุนทรภรณ์ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.และออกอากาศซ้ำในวันเสาร์สัปดาห์ถัดไปนะคะในเวลาเดียวกันที่ช่องเฉลิมกรุงทีวีค่ะในวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับชีวิตมนุษย์เป็นของไม่เที่ยงจะหนีหรือเลี่ยงไม่พ้นสักคนลำลึกดูเสียให้แน่ลุงสาวหรือแก่กันแล้วก็ตายเรียบชีวิตนั้นเหมือนเป็นนายต่างมุ่งหมายเอาดีชั่วลีกนี้ไม่อยากเห็นหน้าบุญธรรมกำแต่งทุกแห่งและทุกคนล้วนประสบผลที่ตนทำมาไฟฟันเรานั้นที่เกิดจะล้ำเลิศกว่าคนถูกฉันอย่าทะนงนึกจองสำคัญต่างสิบนิ้วด้วยกันเหตุฉะนั้นต้องกรองเสียก่อนทำและทุกทอดทอนเรียบเรานั้นเหมือนตัวละครบทเรานั้นทุกตอนต้องหยอกย้อนแสดงทุกทีพรหมลิขิตนั้นเสร็จสั้นทางโลกชีวิตคือโชคทนไว้ไม่นี้บ้างก็ร้ายแล้วกลายเป็นดีบ้างจนแล้วก็มีโลกเรานี้ไม่มีแท้ได้เกิดแล้วไม่แคล้วลาลวงเพื่อนเอ๋ยอย่าห่วงจงนึกทวินชั่วดีนั้นเหมือนกันอาจินเกิดมาแล้วต้องสิ้นชีพดับหายตายไปทุกคนชีวิตยิ่งคิดไป
เป็นธาตุน้ำเงินดำเนินชีวิตเหนื่อยยากหนักหนาดำรงชีวิตเหนื่อยมาทางไหนก็ใช้เงินไม่มีเพลิดเพลินสดชื่นใจน้ำตาอาบนองมองคร่ำต้องตราตรำเพราะเราขาดสนจนจริงน้ำเงินดำเนินชีวิตเหนื่อยยากหนักหนาดำรงชีวิตเรื่อยมาปล่อยตามแต่อย่าทำกรรมมองไปทางไหนก็ใช้ไม่มีเพลิดเพลินสดชื่นใจน้ำตาหากมองมองกลมต้องตรากตรำเพราะเราขาดสนจนจริง